โดยเฉพาะเวลาเรามีกิจกรรมที่เราเข้ามาร่วมถ้าเราไปถ่ายกับป้ายอะไรมันจะอยู่ในตัวของมันเองนะเราร่วมกิจกรรมอะไรที่มหาลัยที่นี่แหละที่จัดครับได้อย่างตอนนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพมันสำคัญมันจะบอกเรื่องการพัฒนาการตรวจมอนเฉลิมพระเกียรติทำความสะอาดในมหาลัยวิกรีนอะไรต่างๆก็เพิ่มไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้มันเป็นคอนเซ็ปต์ที่ยังไม่สมบูรณ์แต่ผมว่าเติมเต็มได้อันต่อไปเนี่ยเขามีไอเดียไปอีกนำเสนออีกรูปแบบหนึ่งขออนุญาตนะครับทางอาจารย์ทุกคนครับวันนี้เท่าที่ดูนะครับไม่ผ่านนะวันนี้ไม่เป็นไรอาจารย์แต่ว่าให้เขานำเสนอเพื่อที่จะให้เขาไปต่อยอดแต่ว่าต้องไปปรับปรุงใช่ใช่ต้องปรับปรุงแล้วก็ข้อมูลก็ไปเพิ่มเห็นไหมครับโดยเฉพาะปีหนึ่งที่อาจารย์ต้องการให้เขาเห็นเป็นตัวอย่างก็คือเขาจะเข้าไปสังเกตการสอนในเดือนมกราเขาจะได้รู้ว่าเขาจะต้องเก็บภาพอะไรบ้างส่วนอีบุ๊กเนี่ยรู้สึกว่าอบรมเรียบร้อยแล้วใช่ไหมปีหนึ่งยังครับเอายังเหรอเอาปีหนึ่งมาขอเมลที่พี่เอ็มก่อนอันดับแรกได้แล้วครับได้แล้วได้แล้วเนาะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวอาจารย์ดูงานคนนี้เป็นคนสุดท้ายแล้วทีนี้ให้เอ็มอธิบายเรื่องการดาวน์โหลดงานเนาะใช่แล้วครับภาพหน้าต่อไปดิอาจารย์ผู้ทรงเกียรติเสียดเด้เราไปโรงเรียนอะไรครับนางถามก็บอกด้วยสิเดี๋ยวนะผมไปภาพมันก็จะมีไปเรื่อยๆแบบไปมีอะไรที่มันเป็นขั้นต่อไปการปริญญาบัตรมีอะไรบ้างก็โชว์ได้เต็มที่ต่อไปก็คือกิจกรรมที่เรามาอบรมทางมหาลัยจัดนี่แหละนะทีมที่เราจะต้องเพิ่มเข้าไปและต่อมาอีกตัวสุดท้ายก็คือที่ขีดภาพใช่ไหมครับสี่ใช่ไหมอันนี้มันมากเกินไปใช่ไหมควรจะไม่เกินสี่ภาพเพราะนั้นเราเวลาเราถ่ายเวลาร่วมกิจกรรมควรจะมากกว่าสี่ภาพเพราะว่าจะมาเลือกหันหน้าหันหลังหันซ้ายหันขวาอะไรก็ดูมันบางบางทีถ่ายไปติดรูปเองเลือกเอาไม่ได้ทั้งคู่นะอ่ะทีนี้อาจารย์ก็จะมอบเวทีนี้ให้พี่เอ็มแล้วสำหรับปีหนึ่งหรือว่าปีสี่บางคนเขาพอทำได้แต่ว่าอะไรเป็นเทคนิคเขาเรียกว่าเทคนิคที่สำคัญอ่ะเดินที่จะได้พัฒนางานเราเป็นพอร์ตโฟลิโอเป็นกิจกรรมพอร์ตบทเรียนอะไรต่างๆเนี่ยนะเป็นเทคนิควิธีในการจัดภาพจัดอะไรที่ทั้งพันนะบางทีภาพเต็มไปหมดหาที่ดูไม่ได้เชิญสวยมันกันทำเอาไปปรับปรุงอีกนิดนึงนะครับนิดนึงมาขยับมาให้หน่อยเนี่ยเหลือ2-3โต๊ะเดี๋ยวอาจารย์พอท่านมาถ่ายแล้วมันจะได้ไปออกเว็บไซต์ออกอะไรให้ดูหน่อยมาอีกหนึ่งคนมาขยับมาให้พระอาจารย์หน่อยก็มีอะไรครับก็มีอะไรอาจารย์ก็มีเนี่ยโอ้ยเริ่มแรกนะครับเดี๋ยวเรามารู้จักกับโปรแกรมที่จะทำพอร์ตโฟลิโอเนาะอันโปรแกรมแรกนะครับก็คือ Canva นะครับส่วนโปรแกรมที่สองก็คือไอ้ตัวที่ทำ e-book ที่หน้าเปิดไปเปิดมานะครับที่รุ่นพี่เอาโชว์เมื่อกี้นะครับสำหรับไอ้ Canva เนี่ยเราก็เอามาเป็นออกแบบนะครับออกแบบได้ทั้งสื่อการสอนคลิปวิดีโอแล้วก็หน้าปก Facebook ปก YouTube นะครับทำได้หมดนะครับสำหรับ Canva แล้ว Canva เนี่ยมันจะมีเทมเพลตให้เราเลือกเยอะแยะโทนสีต่างๆเขาก็ควบคุมมาให้แล้วนะครับเรามาทำความรู้จักกับ Canva ก่อนเนาะนะครับเข้า Google ก่อนเลยอันดับแรกนะครับเข้าไปที่ Google you know Googleแคนวา
โอเคโอเค let's go นะครับพิมพ์เข้าไปแคนวานะครับแล้วก็คลิกลิงก์แรกเลยนะครับพี่PC คอยแนะนำน้องด้วยเด้อใครทำใส่การพัฒนาชีพครับทีนี้นะครับระหว่างการล็อกอินกับไม่ล็อกอินเนี่ยมันก็มีข้อแตกต่างกันนะครับถ้าเกิดว่าเราล็อกอินเป็นของเรางานเราก็จะอยู่ในอีเมลของเราไม่หายเนาะนะครับเข้าสู่ระบบนะครับให้กดเข้าสู่ระบบนะครับดำเนินการด้วย Google นะครับเพราะว่าเราจะใช้เมลนักศึกษานะครับให้เราเข้าไปที่ Google นะครับทันไหมปีหนึ่งได้เข้าไหมนี่ทำอยู่ไหมครับตอบด้วยแล้วนะครับอ่ะก็เข้าไปที่ล็อกอินนะครับล็อกอินปันเจล็อกอินStudent number เชิญพ่อมาเชิญนะครับให้ใส่รหัสนักศึกษานะครับตามด้วยแอดนะครับประมาณนี้นะถ้าใครเข้าได้ก็คือเข้าได้เข้าไม่ได้เดี๋ยวจะทำให้นะครับสมมติเนาะล็อกอินด้วยอีเมล MCU ใช่ไหมใช่ครับใช่เข้าด้วยเมล MCU วีหนึ่งเนี่ยน่าจะได้ทุกลูกคนวีหนึ่งผมเชื่อมให้หมดแล้วนะครับวีหนึ่งน่าจะได้หมดได้ไหมสายยนต์อาจารย์สายยนต์ได้อยู่เนาะสิวะยนต์ได้ไหมครับโอเคครับผมถ้าเข้าไม่ได้ก็ล็อกอินเฟซบุ๊กอะไรก่อนก็ได้เนาะเดี๋ยวใครเข้าไม่ได้เดี๋ยวนี่ครับทำให้บอกว่าเขามาให้เสร็จคนที่ไรก่อนเมื่อกี้นี่โอเคข้อไหนแล้วไงผมก็